เดี๋ยวลองแช่ดูนะคะว่าร้อนไปไหมนะคะโอเคโอเคนะคะขออนุญาตถ่ายนิดนึงนะอันนี้แช่อะไรอันนี้เป็นสมุนไพรจีนค่ะที่เน้นในเรื่องของการกระตุ้นให้เลือดลมหมุนเวียนที่ทางได้ดีขึ้นนะคะลดเผื่อพวกคลายกล้ามเนื้อคลายปวดเมื่อเวลาเราเดินมาเยอะยืนเยอะอย่างเงี้ยค่ะนะคะอันนี้จะแช่ไว้ประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวแช่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเท้าใส่อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนั้นแค่จะน้ำเย็นใช่อันนี้น้ำเปล่าค่ะใช่ค่ะโอเคขอบคุณค่ะเจ็บไปไหมคะไม่เจ็บอ
เจ็บนิดนึงนะคะไหวไหมคะไหวที่เนื้อน้อยจะไม่ค่อยติดนะคะไม้ไผ่ค่ะมันจะ
เก็บพวกอุณหภูมิได้เยอะกว่าการทำพวกแก้วไม้ไผ่เวลาในการทำก็จะน้อยกว่าเพราะถ้าเราอยู่ประเทศไทยค่ะอาหารประเทศไทยก็ค่อนข้างรสจัดลิ้นร้อนเงี้ยค่ะอากาศก็ร้อนการทำแก้วนานๆเนี่ยด้วยไม้ไผ่มันเก็บอุณหภูมิบางทีก็จะเป็นผลเสียได้ค่ะการทำแก้วนะคะพรุ่งนี้สีของเราจะเข้มขึ้นนิดนึงแต่โดยทั่วไปที่ขาจะไม่ค่อยมีสีนะคะโดยทั่วไปเนี่ยวันนี้หลังทำแก้วเสร็จประมาณ3ชั่วโมงนะคะอย่าเพิ่งอาบน้ำเนาะแต่วันนี้ทำอะไรได้ปกตินะคะงดกิจกรรมที่แบบคาร์ดิโอเยอะๆเหงื่อออกเยอะๆอย่างนี้นะคะครับผมประสิทธิภาพก็จะดีกว่านะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ